จันแจ่มกำปั้นเหรียญทองแดงอลปเปิดประมูลชุดขึ้นชกนำเงินช่วยเหลือชาวจังหวัดหนองคายกีฬาวันที่14กันยายน2567 22:43 น.บีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เปิดประมูลเสื้อที่ใช้ขึ้นชกในโอลิมปิกเพื่อนำรายได้จากการประมูลไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดหนองคายบ้านเกิดสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยยังคงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเป็นประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังรวมถึงพื้นที่บางส่วนก็ได้รับผลกระทบแล้วเช่นกันล่าสุดบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกสาววัย23ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมได้โพสต์ผ่าน Facebook ยันยา MV ในการประมูลเสื้อที่ใช้สวมใส่ลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024เพื่อนำเงินไปสมทบช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดหนองคายโดยจันแจ่มได้โพสต์ข้อความระบุว่าหนูขออนุญาตเปิดประมูลเสื้อแข่งขันมวยสากลที่หนูใส่แข่งแมตช์โอลิมปิกปารีส2024ล่าสุดเริ่มประมูลที่0 บาทค่ะเงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้หนูจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายค่ะปิดประมูลวันที่15 กันยายน 2567เวลา18 นาฬิกาจัดส่งวันที่16 กันยายน 2567ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากทุกๆคนในครั้งนี้นะคะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันคนหนองคายจากโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาร่วมประมูลหลายรายโดยจันแจ่มได้ทำการอัปเดตยอดเงินประมูลซึ่งล่าสุด22:35 น.อยู่ที่ 31,000 บาทแล้วพี่ชัยเสียดายโรมน่าจะทำการบ้านก่อนอภิปรายชี้อย่าคิดได้แค่วาทกรรมศาสตร์โคลนการเมืองวันที่15 กันยายน 2567 11:03 น.พี่ชัยเสียดายโรมน่าทำการบ้านก่อนอภิปรายอย่าคิดได้แค่วาทกรรมศาสตร์โคลนพาดพิงบุคคลอื่นเสียหายแนะวันนี้เป็นส.ส.รุ่นใหม่ต้องไม่กลายพันธุ์เป็นคนรุ่นเก่าเมื่อวันที่15 กันยายน 67นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารู้สึกแปลกใจในการอภิปรายของนายรังสีมันโรมที่ต่ำกว่าคุณภาพมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาทั้งที่ตนเองเพิ่งชื่นชมนายรังสีมันในสภาเทียบเคียงกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายสุรเชษฐ์ประวินณวงศ์วุฒิที่อภิปรายมีข้อสังเกตดีเยี่ยมเปรียบเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคแทนเทียบชั้นนายพิธานายธนาธรนายปิยบุตรและช่อแต่กลับต้องผิดหวังและไม่คิดว่านายรังสีมันที่เป็นตัวแทนส.ส.คนรุ่นใหม่จะกลายพันธุ์เป็นส.ส.รุ่นเก่าใช้เพียงการสร้างวาทกรรมศาสตร์โคลนและพาดพิงให้คนอื่นเสียหายเท่านั้นนายพิชัยกล่าวว่าข้อวิจารณ์เรื่องยาเสพติดและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่ามีนายใหญ่ได้เปอร์เซ็นต์ถือเป็นการกล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานพาดพิงบุคคลอื่นให้เสียหายเพราะการลงทุนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช้เงินมหาศาลมุ่งหวังที่จะเอาเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินในกระบวนการต่างๆต้องอาศัยการลงทุนของภาคเอกชนและจำเป็นต้องดึงดูดผู้สนใจมาลงทุนไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับนายใหญ่ที่ท่านพูดถึงดังนั้นจึงอย่าพูดแบบไร้หลักฐานเพราะจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนอีกประเด็นคือการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีถูกสั่งจากแสงจันทร์ถือเป็นวาทกรรมที่ไร้วุฒิภาวะวันนี้ควรหยุดพูดกันได้แล้วว่าจะมีใครมาสั่งนายกได้วันนี้ท่านนายกถือเป็นเบอร์หนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และท่านก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลไม่มีใครจะสั่งนายกได้ในทางกลับกันถ้าผมพูดบ้างว่าเวลาท่านรังสิมันอภิปรายมีใครสั่งท่านได้บ้างให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะว่าอย่างไรนายพิชัยกล่าวว่าท่านรังสิมันได้มีโอกาสเป็นประธานกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐก็น่าจะเป็นเกียรติแต่ท่านยังคงไม่มีประสบการณ์ในการบริหารท่านดูจะตื่นเต้นกับข้อมูลหน่วยงานของต่างประเทศจนลืมไปว่าการบริหารจัดการอาชญากรรมข้ามชาติมีมากกว่าตัวเลขเพราะตั้งแต่ปี 2545 ที่ยาเสพติดลดลงเพราะว่าเราจริงจังกับการจัดการผู้ค้ายาเสพติดในปี 2544 เราจับเฮโรอีนเกือบ100ตันทางทะเลโดยกองทัพเรือเพราะการทำงานร่วมกันเป็นเวลานานจนรัฐบาลได้รับการยอมรับจากนานาชาติหลังจากปฏิวัติในปี 2549 เกิดอะไรขึ้นท่านอาจจะเด็กไปเราขาดการสนับสนุนข้อมูลจากต่างประเทศเพราะการยอมรับในรัฐบาลของเราต่ำลงท่านส.ส.คงไม่ทราบว่าข่าวกรองและข้อมูลที่ได้รับทุกครั้งจะต้องใช้เวลาประมวลผลและเตรียมการในการจับกุมหรือหยุดยั้งหลายปีหากท่านมีประสบการณ์ท่านจะรู้ว่าการกล่าวหารัฐบาลโดยไม่มีข้อมูลและไปโยงใยจับแพะชนแกะกับนโยบายช่วยเหลือประชาชนอื่นๆเช่นการจัดตั้ง Entertainment Complex ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดการลงทุนต่างชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวและลดอาชญากรรมท้องถิ่นที่เกิดจากการพนันทำให้มีเงินมาให้เป็นทุนการศึกษาเด็กเพื่อสร้างโอกาสนั้นไม่ได้เป็นช่วยประเทศแต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นในการลงทุนทำให้ประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเห็นว่าท่านส.ส.เก่งในการสาดโคลนมากกว่าการอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงนายพิชัยกล่าวว่าต่อประเด็นบัญชีม้าท่านส.ส.คงจะไปสนใจแต่ปริมาณบัญชีม้า500บัญชีม้าที่ท่านเฝ้าจนไม่ได้ดูเลยว่าวันนี้กสทช.ได้สั่งปิดซิมม้ากว่า 200,000 ซิมและอีกกว่า 15,000 บัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งระงับการใช้ที่ท่านไม่ทราบคงเป็นเรื่องอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมว่ากระบวนการที่จะหยุดอาชญากรรมต่างๆได้ต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปท่านเคยได้สัมภาษณ์ผู้ต้องหาคดีบัญชีม้าไหมครับเวลาเขาอุ้มลูกมาร้องไห้บอกไม่มีอันจะกินเลยต้องไปรับเงินค่าจ้างมันเกิดจากอะไรหลายปีมานี้เราขาดอะไรสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรขอย้ำว่ารัฐบาลเรารู้โลกแห่งความเป็นจริงบริหารงานจากข้อเท็จจริงประสบการณ์จริงไม่ใช่ไปตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่แล้วเอามาเปิดให้โลกรู้โดยไม่รู้ถึงผลกระทบของมันไม่รู้ถึงความลึกซึ้งของปัญหาขอเรียนย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลนี้ไม่มีนายกมาแบบที่มีการสาดโคลนขึ้นมาโดยส.ส.คนรุ่นใหม่มีแต่นายกรัฐมนตรีที่ถูกต้องตามกฎหมายบริหารประเทศจริงนั่งประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่หัวโต๊ะด้วยตัวเองจริงพร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลจริงข้อเท็จจริงตรงนี้ขอฝากให้ส.ส.รังสิมันได้ทบทวนเพื่อเตรียมการอภิปรายในหนต่อไปให้ดีเหมือนที่เคยปฏิบัติมานายพิชัยกล่าว เรียกไม่หันแล้วนะสื่อนานาชาติแห่เอ็นดูหมูเด้งสุดเฟมัสโกอินเตอร์ดังไกลทั่วโลกเด่นออนไลน์วันที่14กันยายน2567 16:38 เรียกไม่หันแล้วนะสื่อนานาชาติแห่เอ็นดูหมูเด้งสุดเฟมัสโกอินเตอร์ดังไกลทั่วโลกแถมเปิดที่มาไวรัลเรียกได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์สัตว์ตัวใหม่มาแรงแซงทางโค้งกว่าใครก็ขอยกตำแหน่งให้น้องหมูเด้งลูกฮิปโปแคระตัวเมียอายุ2เดือนดาวรุ่งแก๊งขาหมูแอนเดอร์แก๊งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีซึ่งกลายเป็นขวัญใจของโซเชียลแต่ด้วยแก้มสีชมพูพีชเสน่ห์ตามธรรมชาติและความน่ารักของหมูเด้งไม่เพียงแต่โดนใจแฟน
ชาวไทยหลายล้านคนเท่านั้นแต่ยังมีแฟนคลับทั้งในจีนญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันรวมไปถึงอเมริกาเรียกได้ว่าต้านไม่ไหวซุปตาหมูเด้งดังไกลถึงต่างแดนขาหมูแอนเดอร์แก๊งแถมสำนักข่าวจากนานาชาติพร้อมใจกันนำเสนอข่าวบรรยายความเฟมัสของหมูเด้งและความน่าเอ็นดูของหมูเด้งเช่นรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดและสัดส่วนที่อ้วนท้วนโดนใจโซเชียลเต็มๆหมูเด้งลูกฮิปโปสุดน่ารักกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนจุลภาคคนดังที่ไม่มีใครคาดคิดปรากฏตัวขึ้นภาพน่ารักรักของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับตัวโยงบนโลกออนไลน์โซเชียลต่างอดใจไม่ไหวที่จะชมฮิปโปน่ารักตัวนี้ระหว่างทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันไม่ว่าจะถูกฉีดน้ำใส่ถูกคนดูแลสวนสัตว์อุ้มโชว์ฟันใหม่หรือเพียงแค่นอนอยู่บนพื้นในกรงแก้มชมพูสุดน่ารักโชว์เสน่ห์ตามธรรมชาติโดยสำนักข่าวต่างชาติที่มีการนำเสนอเรื่องราวความน่ารักและที่มาของหมูเด้งได้แก่ไทม์ที่พาดหัวข่าวว่าเธอคือสัญลักษณ์เธอคือตำนานและเธอคือโมเมนต์พบกับไวรัลหมูเด้งฮิปโปแคระ CNN ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งฮิปโปแคระตัวน้อยกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ของไทย BBC ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งลูกฮิปโปแคระคนดังของสวนสัตว์ไทยเดอะการ์เดียนที่พาดหัวข่าวว่าฉันตั้งเป้าให้เธอโด่งดังลูกฮิปโปแคระที่กลายเป็นขวัญใจโลกออนไลน์เดอะอินดิเพนเดนท์ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งลูกฮิปโปแคระดาราไวรัลของสวนสัตว์ไทยเดอะสเตรทไทม์ที่พาดหัวข่าวว่าลูกฮิปโปแคระของไทยหมูเด้งถูกนักท่องเที่ยวรังควานผู้อำนวยการสวนสัตว์ประกาศจะดำเนินการจัดการฟอร์บที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งคือใครฮิปโปโปเตมัสตัวน้อยที่แพร่ระบาดอธิบายให้ฟังทีเพิลที่พาดหัวข่าวว่าลูกฮิปโปที่มีชื่อแปลว่าหมูเด้งทำให้สวนสัตว์มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย The Economic Time ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งลูกฮิปโปแคระที่ผันตัวมาเป็นดาราดังระดับโลกได้อย่างไรมาเลเมลที่พาดหัวข่าวว่าพบกับดาราโซเชียลมีเดียคนล่าสุดของไทยขอแนะนำหมูเด้งฮิปโปแคระอายุ2เดือนเดอะเทเลกราฟที่พาดหัวข่าวว่านักท่องเที่ยวสวนสัตว์เตือนหยุดคุกคามเซเลบลูกฮิปโปแคระ CNBC ที่พาดหัวข่าวว่าหมูเด้งฮิปโปแคระจากลูกสัตว์สู่ไอคอนโซเชียลมีเดียได้อย่างไรขาหมูแอนเดอะแก๊งงานนี้ยังลงคลิปไวรัลที่หมูเด้งงับเข่าผู้ดูแลขณะที่พวกเขากำลังอาบน้ำให้หมูเด้งอีกด้วยเท่านั้นไม่พอสำหรับใครที่จะมาตามรอยหมูเด้งก็มีคำแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าระหว่าง 8.00 ถึง 9.00 นซึ่งเป็นเวลาที่คนดูแลจะทำความสะอาดกรงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หมูเด้งจะกระตือรือร้นเพราะคนดูแลจะราดน้ำให้ทั่วอีกช่วงเวลาดีๆก็คือช่วงบ่าย2เมื่อคนดูแลให้อาหารโจน่าหรือแม่ฮิปโปแคระขณะนั้นหมูเด้งจะเดินตามแม่ไปทุกที่อ่านข่าวเพิ่มเติมเด้งสนั่นทั่วโลกศิลปินนักวาดโดนตกกันเป็นแถวแห่วาดภาพน้องหมูเด้งหมูเด้งเฟมัสเวอร์มุ่งหน้าเขาเขียวแห่เกาะขอบบ่อชื่นชมความดุกดิกทุกพื้นที่มีแต่หมูเด้งล่าสุดหนิงหนิงศิลปินเกาหลีวงอเอสป้ายังโดนตกขาหมูแอนเดอะแก๊ง